เวียดนามเติบโตก้าวกระโดดจริงไหมเมื่อเทียบกับไทยเวียดนามจะก้าวกระโดดจริงๆใช่ไหมแม้จะมีการระบาดของโควิดทั่วโลกก็ตามไหนจะมีโรงงานแห่ไปลงทุนย้ายฐานจากไทยอีกตอนนี้เหมือนกับว่าทั่วโลกก็มีการระบาดหนักเลยของโควิดเมืองไทยเองก็ระบาดเหมือนกันแต่ยอดการส่งออกเวียดนามก็ยังคงพุ่งต่อเนื่องในขณะที่ชาติอื่นๆกับติดลบไม่นับเรื่องของการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ยังเดินทางไปได้มีชาวต่างชาติมาลงทุนต่อเนื่อง ย้ายฐานจากไทยบ้างแล้วแบบนี้เวียดนามจะก้าวกระโดดจากโควิดถูกต้องไหมครับแบบนี้เวียดนามมีโอกาสจะเจริญขึ้นมาได้ไหมมาดูคมเมนต์ที่น่าสนใจที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับเริ่มกันที่คอมเมนต์นี้เขาก็บอกว่าก็ไม่เชิงว่าเวียดนามจะก้าวกระโดดไปกว่าไทยหรอกนะครับแต่ดูว่าเหมือนเขามีอนาคตทั้งแรงงานจํานวนประชากรข้อตกลงทางการค้ามันอยู่ที่ว่าไทยจะหยุดเดินหรือว่าเดินช้าๆรอเขาหรือเปล่า หลายประเทศในโลกก็มองความเป็นไปได้ว่าเวียดนามในอนาคตมีโอกาสที่ดีจึงพากันไปลงทุนที่นั่นอันที่จริงไทยเองก็ควรจะยินดีนะถ้าเขามีความเจริญมากขึ้นไทยก็จะได้มีคู่แข่งทั้งคู่ค้าที่มีกําลังเงินมาพร้อมๆกันเขาอาจจะเติบโตด้านหนึ่งอย่างก้าวกระโดดแต่อาจจะต้องการอย่างอื่นมาเติมเต็ม,ตมกันและกันก็ได้อย่างเช่นเขาอาจจะมีอุตสาหกรรมที่โตวไวมากเมื่อเดินเครื่องการผลิตอย่างเต็มที่ แต่เขาอาจจะต้องการด้านการแพทย์การบริการที่มีประสบการณ์ของประเทศไทยและคนเวียดนามเองถ้าเขาหางเงินได้มากขึ้นไม่แน่เขาอาจจะมาใช้บริการอยู่ที่เมืองไทยด้วยเช่นกันในขณะที่คอมเมติบามานะครับเขาก็วิเคราะห์ว่าช่องว่างในการเติบโตของเวียดนามน่าจะสูงกว่าไทยแน่นอนคือเวียดนามนี้ยังคงเป็นสังคมของคนหนุ่มสาวที่ข้าแรงยังถูกนะเงินลงทุนจากต่างประเทศมากมายัางไหลเข้าไปอย่างต่อเนื่อง ทำตัวเป็นประเทศรับจ้างผลิตคล้ายๆกับไทยในอดีตเลยแล้วก็ยิ่งเขาเปิดตลาดการค้าที่ได้สิทธิ์ทางภาษีด้วยเงินไหลเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานมากมายสร้างงานให้กับคนเวียดนามมีงานทํามากขึ้นและทําให้เกิดชนชั้นกลางใหม่เกิดขึ้นมากมายแล้วก็สร้างตัวซื้อบา้านซื้อรถของใช้ต่างๆมากมายเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นเงินก็สะพัดยิ่งมากขึ้นเข้าไปอีกและทําให้เติบโตได้ในระยะเวลาหนึง่งในขณะที่ไทยเคยผ่านจุดนั้นมาแล้ว แล้วก็พัฒนาจนเข้าสู่สังคมสูงอายุค่าแรงสูงโรงงานย้ายออกอย่างเดียวในขณนะความคิดเห็นต่ำมาก็บอกว่าตอน40ปีที่แล้วคนค้าขายที่ประเทศไทยเองขายอะไรก็ค้าขายได้ง่ายๆตอนนี้เหมือนกับว่าเวียดนามก็เหมือนเขาจะมีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นจากจํานวนประชากรที่กําลังเพิ่มรวมทั้งการที่ประชากรเริ่มมั่งคั่งขึ้นการไปลงทุนของต่างชาติก็จึงมีมากขึ้นใครค้าขายช่วงนี้ในเวียดนามเองเชื่อว่าคงค้าขายง่ายเหมือนกับไทยในแต่ก่อน คอมเมนต์ทัาครับก็บอกว่าก่อนโควิดคนเวียดนามที่มาขายของอยู่ไทย15ปีแถวบ้านผมแกกลับไปถาวรแล้วครับเขาบอกว่าเมืองไทยเริ่มจจเงียบค้าขายไม่ดีเวียดนามช่วงนั้นก็ตรงกันข้ามพระผมไปฮานอยในช่วงมิถุนาปี6-1โอ้โหห้าทุ่มคนก็เริ่มออกมาเดินกันเต็มคล้ายๆกับเมืองไทยเลยออกนอกเมืองไปต่างจังหวัดก็เหมือนกับว่าคนก็ออกมาเต็มในช่วงเวลากลางคืนนะสรุปไง่ายๆก็คือเวียดนามคล้ายกับไทยเมื่อ40ปีที่แล้วเลยครับเหมือนกับว่าจะเริ่มเติบโต มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อมานะครับเขาก็บอกว่าแต่เชื่อเถอะว่าคนเวียดนามเองเขาไม่คิดว่าเขาจะแซงไทยได้ง่ายหรอกนะตอนทีเขามีการเติบโตมากขนาดไหนเวียดนามเขาก็คิดที่จะแซงฟิลิปปินส์ได้ก่อนเป็นอันดับแรกมาดูกันต่อที่หัวข้อถัดมานะครับก็เป็นการตกเถียงกันในเรื่องที่ว่าเวียดนามจะแซงไทยได้จริงๆเหรอนะครับโดยในเรื่องนี้ก็มีหลายๆท่านเข้ามาวิเคราะห์ไว้มากมายเลยจะว่าอย่างไรกันบ้างก็มาดูกันเลยครับ เรื่องที่คอมเมนต์นี้เขาบอกว่าจากที่เคยอ่านงานวิจัยเกี่ยวกับมุมมองของคนเวียดนามที่มีต่อไทยเนี่ยคนเวียดนามเขาไม่ได้มองไทยเป็นคู่แข่งเลยนะแต่เขามองในฐานะเป็นตัวเปรียบเทียบของการพัฒนาทางเศรษฐกิจเขาเอาประเทศไทยเป็นต้นแบบเลยซะด้วยซ้ําในมุมมองของคนเวียดนามเองก็เข้าใจว่าศักยภาพในการแข่งขันของเวียดนามยังไม่อาจที่จะสู้ไทยได้อย่างเช่นราคาพืชผลทางการเกษตรของไทยมีราคาสูงกวเวียดนามมากเพราะสินค้าของไทยมีคุณภาพสูงกว่า ในแง่ของการศึกษามหาวิทยาลัยในเวียดนามไม่มีระบบการอ้างอิงที่ชัดเจนซึ่งแตกต่างจากของไทยที่มีระบบการอ้างอิงมานานแล้วแต่แในมุมมองของคนเวียดนามจึงคิดว่าหากจะต้องแซงหน้าไทยเนี่ยก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20-30ปีเลยกับการในมุมมองของคนไทยหากพูดถึงเวียดนามคนไทยก็จะรู้สึกว่าโอเวียดนามนี่ก็โตเร็วเหมือนกันนะเอออาจจะเป็นคู่แข่งที่น่าก,กลัวก็เป็นได้เรียกได้ว่ามีแต่คนไทยคิดว่าเวียดนามจะแซงไทย บางก็คิดว่าเวียดนามอาจจะเป็นคู่แข่งที่สําคัญที่สุดในเวลานี้ในขณะที่คนเวียดนามเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยและจากการไปเวียดนามครั้งล่าลสุดผมพบว่าเวียดนามก็มีการพัฒนาที่เติบโตไปมากจริงๆอย่างที่ล่ําลือกันเลยไลฟ์สไตล์ของคนหนุ่มสาวในเวียดนามคนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้แตกต่างจากเด็กสยามบ้านเรามากนักมีร้านกาแฟสัญชาติเวียดนามผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยในคนครหลวงซึ่งบางครั้งก็ทําให้แอบนึกแปลกใจไม่ได้ว่ากาแฟราคาแก้วละ5060บาท ซึ่งถือว่าเป็นปกติในเมืองไทยกลับขายได้ในประเทศที่มีค่าแรงถูกกว่าไทยเครื่องหนึ่งนํำซัพก็ยังขายดีด้วยเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงที่เวียดนามร้านโชว์หวยังคงเป็นทางเลือกหลักของชาวเวียดนามอยู่นะร้านสะดวกซื้อหาได้ยากมากแตกต่างจากเมืองไทยโดยสิ้นเชิงแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้อดยิ้มไม่ได้ก็คือสินค้าของไทยมีอยู่แทบจะท,ทุกทที่ในเวียดนามเลยและก็ได้รับการยอมรับในระดับสูงจากคนเวียดนามด้วยต้องชมเชยภาคเอกชนของไทยจริงครับว่าคุณเก่งมากๆ ในขณะที่คอมเมนต์มาเขาก็บอกว่าที่ว่าเศรษฐกิจเพื่อนบ้านจอแสงไทยนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกนะครับเพราะ GDP นั้นมันรวมการใช้ใจ่ายทุกอย่างในประเทศดังนั้นประเทศไหนที่เขาประชากรเยอะ GDP มันก็ต้องสูงตามไปด้วยทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนี่ประชากรเยอะหมดเลยนะแล้วก็ไม่ได้สนใจเรื่องการวางแผนครอบครัวก็เลยทําให้เขาผลิตประชากรเพิ่มแบบไม่มียัง้ง GDP มันก็เลยเหมือนกับว่าเพิ่มตามไปเรื่อยๆแหละ แต่ GDP เยอะมันไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจจะต้องดีนะเพราะมหาค่าเฉลี่ยต่อประชากรแล้วค่ามันต่ําเนื่องจากตัวหารมันเยอะในขณะที่บางประเทศอย่างสิงคโปร์ GDP น้อยกว่าไทยแต่เพราะประชากรน้อยพอหารต่อประชากรแล้วเนี่ยปรากฏว่าพุ่งไปเหนือกว่าทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยแบบนี้เพิ่ม GDP เยอะๆแล้วมันจะมีค่าอะไรในเมื่อประชาชนยังยากจนถ้าไทยจะเพิ่ม GDP ไปเรื่อยๆมันก็ต้องผลิตประชากรเพิ่มมากๆ เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายในประเทศให้ GDP โตขึ้นเรื่อยๆอยากให้ GDP ไปสักล้านล้านดอลลาร์ไม่ยากหรอกแค่เพิ่มประชากรไปซักร้อยล้านี่ถึงได้แน่แต่นั่นก็เป็นทางสู่หายนะเช่นกันเพราะการเพิ่มประชากรและ GDP มันก็มีขีดจำกัดของมันอยู่เพราะทรัพรยากรมันไม่สามารถเพิ่มตามจำนวนประชากรได้ไงที่ไทยควรจะสนใจไม่ใช่ว่าจะต้องพยายามเพิ่ม GDP มันไปเรื่อยๆแต่ควรหาจุดสมดุล หากประชากรของไทยเราน้อยกว่าเขาก็ควรจะปรับให้ GDP อยู่ในระดับที่สูงพอหาค่าเฉลี่ยต่อประชากรแล้วได้มากต่างหากนี่อันนี้ก็พูดถึงเรื่องของ GDP นะครับบางคนก็เห็น GDP ของประเทศเพื่อนบ้านโอ้โหสูงจังเลยเขาก็อธิบายไว้แบบนี้นะครับต่อก็ทีความคิดเห็นต่อมาก็บอกว่าไม่ว่าจะนานอีกแค่ไหนทรัพยากรทำเลศูนย์กลางการท่องเที่ยวเวียดนามก็ไม่มีทางที่จะสู้ไทยได้แต่ที่สําคัญและเป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกก็คือการศึกษาครับ การประเมินผลนักเรียนอะไรต่างๆเวียดนามเองก็มองไทยเป็นเป้าหมายที่ต้องแสงให้ได้การศึกษาจึงเป็นอนาคตอย่างเช่นสิงคโปร์เขาก็ให้ความสําคัญเกิดการศึกษาในขณะที่คอมเมนต์่าแลนะครับก็เข้ามาให้ความคิดเห็นว่าการที่เวียดนามจะเติบโตเท่า,ทาไทยเนี่ยเวียดนามผมว่าอีกนานนะเพราะโครงสร้างพื้นฐานเขายังทําไม่ได้เท่าความสามารถของคนก็ไม่สูงมากและค่าแรงก็ไม่ถูกนะครับน้องๆไทยเลยนะค่างเงินนี่ก็น่ากลัวแต่เวียดนามเองก็มีข้อได้เปรียบตรงที่ประชากรเยอะกว่า มีเมืองศูนย์กลางสองแห่งใกล้จีนเมืองทุกเมืองแทบจะเป็นเมืองท่าได้และก็มีทรัพยากรพลังงานสูงกว่าไทยเวียดนามต้อง GDP โตเร็วๆแบบสัก8%สัก15ปีถึงจะแซงไทยได้แต่ผมว่าในความเป็นจริงมันยากนะที่ผมว่าแนอนาคต20ปีข้างหน้าจะไ,ได้แต่หัวจะแซงไทยเนี่ยน่าจะเป็นกัมพูชาเพราะโตไวต่างชาติชอบเริ่มมีเสถียริภาพขอมิทบาก็บอกว่าขอพูดในมุมมองอุตสาหการรมรถยนต์นะครับผมว่าเวียดนามไม่มีโอกาสจะโตได้เลย ผมมองว่ารถยนต์ที่ผลิตในไทยจะถล่มตลาดเวียดนามเละเทศแน่นอนและผู้คนในเวียดนามก็ชอบของที่ผลิตจากไทยด้วยยิ่งเขามีกําลังซื้อมากขึ้นรถยนต์ที่ผลิตจากไทยก็น่าจะได้ประโยชน์ไปด้วยคอมเมนต์หนึ่งก็เข้ามาตอบกลับนะครับว่ารถยนต์หนเหมือนกับว่าหลายๆประเทศจะเลิกผลิตแข่งกับไทยแล้วหรือมั้งครับเขาก็จะไปเน้นทางด้านอื่นมากกว่าอาจจะเป็นซอฟต์แวร์อะไรแบบนี้ เขาไม่ทำมาอีกก็บอกว่าในมุมมองของตัวผมเองเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับคนรุ่นใหม่ของเวียดนามด้วยผมว่าเวียดนามก็มีโอกาสจะเติบโตเข้ามาใกล้ๆไทยได้เหตุผลเดียวเลยก็คือประชากรเขาขยันอดทนตั้งใจมีความพยายามมากกว่าเยอะเลยอันนี้ก็พูดในมุมมองของคนที่เขาเป็นอาจารย์นะครับแล้วก็เคยสอนคนรุ่นใหม่ของเวียดนามด้วยนะ คอมเม,มนต์ทางบาก็บอกว่าผมไม่รู้หรอกว่าเวียดนามจะเติบโตเข้ามาทันไทยได้ไหมจะแสงเมื่อไหร่ผมไม่ได้สนใจแต่ที่ผมรู้ทุกวันนี้คือผมอยู่ประเทศไทยและมีความสุขมากเลยกินอิ่มนอนหลับความสะดวกก็มีตามพอสมควรผมก็โอเคอยู่ได้บางก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าในบุมของผมนะครับเคยไปเวียดนามมาหลายครั้งเคยคุยธุรกิจกับคนเวียดนามบ้างแต่ก็ไม่บ่อยความคิดเห็นส่วนตัวเลยผมมองว่าอีกไกลนะครับการที่เขาจะพัฒนามาในระดับที่ไทยเป็นอยู่ในทุกวันนี้ในทุกๆด้านเลย ที่ใกล้และมาแรงสุดน่าจะเป็นพวกสตาร์ทอัพของคนเวียดนามที่ไปอยู่ในสหรัฐที่กําลังจะกลับบ้านเกิดกันแต่ประเทศเขายังไม่พร้อมอีกหลายๆเรื่องครับด้านปัจจัยที่หลายคนกล่าวไว้ข้างต้นผมอยากเสริมเรื่องคนจริงอยู่ที่คนเวียดนามรุ่นใหม่นี้มีความขยันตั้งใจแต่คนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ได้เป็นเช่นนั้นเดินในโฮจิมินหรือฮานอยก็ยังมีการเตือนให้ระวังกระเป๋าสตางค์อยู่ล่ําไปสังเกตดูนะครับว่าหน้าร้านค้าต่างๆเล็กใหญ่้วนมีรปรพอนั่งเก้าอี้เล็กๆเฝ้าอยู่หน้าร้านตลอด ผู้คนและทัศนคติเป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศของเขาเทียบกับเวียดนามไปเทียบกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้เลยโอเคครับสหรับในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันแต่กับเพื่อนๆคิดอย่างไรกับบ้างกับเรื่องราวทั้งหมดในวิดีโอนี้สหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนลวกันครับขอบคุณที่รับชมด้วยครับสวัสดีครับ